บทที่95ตั้งจิตอธิษฐานสงกรานต์วัดป่ามะม่วงเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลา2เดือนเต็มนับแต่ออกจากวัดได้เข้าไปยังเมืองหงสาวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาวดี1ปีเต็มแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับและหลวงพ่อดำบอกว่าท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้นซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงหลวงพ่อดำได้พาท่านไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากองปูชนียสถานอันลือชื่อของประเทศพม่าจากนั้นได้พากันเดินทางต่อไปยังอ่าวเบงกอลท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุโขทัยอายุ700กว่าปีที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝันเกิดความประทับใจถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับศิษย์พร้อมทั้งกำชับไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตายแต่ถ้าเขายอมตายก็เล่าได้และไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะท่านมิได้มีเจตนาที่จะให้เขาตายคนที่อยากรู้อยากเห็นถึงกับยอมตายนั้นยังมีอยู่ในโลกอีกมากบางครั้งก็อยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เพราะไม่มีประโยชน์กับชีวิตแต่เรื่องที่มีประโยชน์กลับไม่สนใจอยากรู้จากอ่าวเบงกอลภิกษุวัย45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้คาถาย่นระยะทางและมาถึงบ้านโยมมารดาก่อนเวลาเพลเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมมารดาแล้วถามหาโยมบิดาโยมพ่อเข้าไปบวชอยู่ที่วัดพรหมบุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ววันนี้นางจำแรงมานิมนต์ท่านมาฉันเพลที่นี่ประเดี๋ยวก็คงจะมาแม่จวนบอกพระลูกชายพูดยังไม่ทันขาดคำพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้านครั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามพระวินัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลังหลวงพ่อคิดยังไงถึงเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสครับภิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่านก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บออดๆแอดๆคิดว่าถ้าผมบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลมาให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมก็ถือศีล8มาตั้งแต่ท่านเกิดซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชแต่2ข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อ3ผมเห็นท่านออกธุดงเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรักที่พ่อมีต่อลูกว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายยังความซาบซึ้งใจแก่ท่านพระครูเป็นอย่างมากท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ของท่าน3ครั้งด้วยความเคารพบูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างอายุพรรษานั่งสนทนากันได้สักพักนางจำแรงกับเด็กชายชำนิก็ช่วยกันตั้งสำรับภิกษุวัย45ทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเองเป็นหนุ่มแล้วนะกี่ขวบแล้วล่ะชีขวดกับหลวงนะเด็กชายตอบ5ขวบแล้วไอ้หนู4ขวบน่ะเมื่อปีที่แล้วนางจำแรงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่า5ขวบฉี่ขวดเมื่อปีที่แล้วขวบน่ะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่เองเกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านเย้าพี่สาวคนเล็ก
แม่จวนจึงถือโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่ามันกลับมาดื่มอีกแล้วล่ะท่านโยมว่าซะจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วขืนว่ามากๆข้าหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเล่าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัย45ว่าพี่สาวมันไม่น่าจะเกิดมาเป็นลูกข้าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เหลียนถึงจะเหมาะกันแม่ก็เมาลูกก็เมาเขาจะได้เรียกแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าก็เป็นลูกแก้วของแม่แล้วกันนางจำแรงสรุปข้าไม่รับนี่ลูกแก้วของข้าคือองค์นี้แม่จวนชี้มาที่ท่านพระครูอย่าไปสนใจเขาเลยจ้าโยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆโยมแม่ก็จะลำบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแรงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคารวะชำนี้เองจำไว้นะโตขึ้นห้ามกินเหล้าจะได้ไม่เมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลวงนะหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตายแม่กินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคำไอ้หนูเองชักจะพูดมากไปหน่อยแล้วไปเลยจะไปเล่นที่ไหนก็ไปซะนางจำแรงชักเคืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลวงตากับหลวงน้ากินข้าวดีแล้วไอ้หนูนั่งอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรเองเดี๋ยวหลวงตาจะเพ่นกระบาลมันภิกษุพองพูดอย่างนึกหมั่นไส้ลูกสาวเต็มประดานางจำแรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านบวชท่านคิดว่าจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวคนนี้เลิกกินเหล้าให้ได้ฉันเพลเสร็จแล้วพระภิกษุพองกับท่านพระครูจึงแยกย้ายกันกลับวัดรูปแรกกลับวัดพรหมบุรีอีกรูปกลับวัดป่ามะม่วงเพราะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากเมื่อถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่โยมอู่รถคว่ำคอหักตายเมียกับแม่เขานำศพมาเผาที่วัดเราครับอ้าวตายแล้วหรือเห็นไหมคนเสียสัจจะเตือนเท่าไรก็ไม่เชื่อแถมยังขอร้องผมไม่ให้บอกเมียกับแม่เขาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายเสียแล้วหรือไปที่ชอบที่ชอบเถิดนะโยมอูนะภิกษุวัย45พูดปรงๆอีกเรื่องนึงคือโยมอองได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วม60แกบอกว่ามาจากอำเภออินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่าจะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอเหมือนกับหลวงพ่อผมแล้วก็นึกขำขำอะไรขำที่แกพูดเพ้อเจ้อนะครับแกตาบอดจะมาปฏิบัติให้ได้เห็นหนอขนาดผมตาดีๆยังไม่ได้มันก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปดูถูกแกคนตาบอดมักมีอะไรๆที่พิเศษไปกว่าคนตาดีแกมาตั้งแต่เมื่อไรล่ะแล้วใครเป็นคนสอนกรรมฐานให้แกมาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกธุดงค์ครับนี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบ2 เดือนแม่ชีเขียวพามาขึ้นกรรมฐานกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงเสียด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัติเปล่าๆท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะย้าวลูกวัดหากก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเกรงจะไปสะกิดแผลหัวใจที่กำลังจะตกสะเก็ดของมหาหนุ่มเข้าจึงถามว่าแล้วแกพักอยู่ที่ไหนแม่ชีเขียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครจะมาขโมยของในครัวแกรู้หมดเขาพากันล้อเลียนแกว่าหูทิพย์เพราะเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปจะขโมยขนมแกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือช้าๆเดี๋ยวข้าฟ้องท่านมาหาให้โบยสักคนละโหลเลยพอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้โบยใครแกก็ตอบว่าโบยไอ้ขาวกับไอ้แดงน่ะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสัย
เมื่อฟังจากที่มหาบุญเล่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็สงสัยก็ลองทดสอบดูด้วยการให้เจ้าแดงเอามือโบกไปโบกมาตรงหน้าแกถ้าแกตาไม่บอดก็ต้องรู้ว่าเป็นมือใครแต่นี่แกไม่รู้ผมทดสอบหลายอย่างแม่ชีเขียวก็ทดสอบได้ผลออกมาว่าแกตาบอดจริงๆสงสัยแกจะได้เห็นหนออย่างที่คุยเสียกระมังอีกเรื่องหนึ่งที่ประหลาดก็คือเวลามีโยมเข้ามาขอยืมหม้อในครัวไปใช้ตอนมีงานพอเขาเอามาคืนแกก็ว่าฝาหม้อไม่ใช่ของวัดให้หาฝาของมันมาคืนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปิดกันพอดีก็ใช้ได้แล้วแกก็ยืนยันว่าไม่ได้เพราะมันผิดฝาผิดตัวแถมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาผัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองจะใช้ได้ไหมทำเอาโยมคนนั้นต้องไปหาฝาหม้อมาคืนแกจนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยมองสงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมภารครั้นไปถึงท่านเห็นสตรีอายุประมาณ60นั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยมองคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์หน่อยเถอะว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอมถ้าบอดจริงก็แสดงว่าแกได้เห็นหนออย่างที่แกคุยพระมหาบุญกระซิบกระซาบกับท่านสมภารถ้าเช่นนั้นท่านยืนดูอยู่ตรงนี้นะผมจะเข้าไปยืนใกล้ๆแกพูดจบท่านจึงใช้วิชาย่องเบาที่เคยใช้เวลาจะขโมยเงินยายวิชานี้มีประโยชน์มากถึงบวชเป็นพระแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้แต่จะต้องไม่ใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัติโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ายายองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิททั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นกลิ่นที่มาสัมผัสคานประสาทของหล่อนมิใช่กลิ่นของคฤหัสถ์หากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านขลังและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อหรือจ๊ะกลับมาจากธุดงค์ตั้งแต่เมื่อไรหล่อนทักทายพร้อมกับวางจานกับผ้าลงแล้วก้มกราบสามครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการจะพิสูจน์ว่าสตรีผู้นี้ตาบอดจริงหรือบอดปลอมนางสาวอองวัย60จึงพูดอีกว่าทำไมไม่พูดกับฉันล่ะฉันอุตส่าห์ดั้นด้นมาหาจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักหน่อยฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอเหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกขำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่าจะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะเห่อๆออกมานางสาวอองถามเสียงดุๆว่าหลวงพ่อขำอะไรหรือว่าขำที่ฉันพูดหลวงพ่ออย่าคิดดูถูกฉันนาคนอย่างฉันลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากจะยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงตัดสินใจพูดกับหล่อนว่าโยมองแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าหรือว่าแกมองเห็นฉันมองไม่เห็นหรอกจ้าหลวงพ่อฉันตาบอดมาตั้งแต่อายุ14หล่อนบอกกล่าวเป็นอะไรถึงบอดล่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิจ้าถ้าหลวงพ่ออยากรู้ฉันก็จะเล่านิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อนแล้วก็นิมนต์ท่านมาหาด้วยหล่อนพูดเหมือนกับรู้ว่าท่านพระครูไม่ได้มาองค์เดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญก็ฉันได้กลิ่นคือคำตอบจมูกแกดีขนาดนั้นเชียวดีหรือไม่ดีฉันก็ไม่เคยพลาดสักครั้งหล่อนถือโอกาสคุยเอาละงั้นก็เล่าไปซิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมหามาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่าโยมองตาบอดจริงหรือบอดปลอมกันแน่บอดจริงๆจ้าฉันจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรกแต่พระบางองค์เขากลับไม่กลัวนะโกหกญาติโยมอย่างหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุก
ฉันรู้ก็แล้วกันเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนาหลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละเอาละแกอย่ามัวพูดมากไหนเล่าไปสิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอดมันคงจะเป็นกรรมของฉันนะจ้าหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุ13แม่ฉันก็พาไปทำงานที่บ้านในอำเภองานอะไรงานบ้านจ้ะแม่แกให้ฉันไปเป็นคนใช้บ้านในอำเภอพอฉันอายุ14ก็ตาบอดคือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาก็บอกฉันว่าให้ไปเอายาหยอดตาที่โต๊ะเครื่องแป้งเขามาหยอดซะจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนายคุณนายมาดูก็ตกใจบอกว่าฉันหยิบน้ำยาล้างเล็บของเขาไปหยอดยานั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาไปสองข้างพร้อมๆกันแล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราว60ที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14ไม่โกรธหรอกจ้าฉันคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาบอดเขาได้พาฉันไปรักษาหลายแห่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านและเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุ20เขาจึงเลิกส่งฉันก็อยู่กับแม่สองคนกระทั่งแม่ตายฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อขอให้ฉันอยู่ที่วัดนี้นะจ๊ะฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้อะไรหายแม้แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาตแล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังล่ะยังหรอกจ้าฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอ้าวถ้าได้แล้วตายมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะมีสิจ้าหลวงพ่อก็ชาติหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงล่ะเอาละเอาละงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันขาดเหลืออะไรก็ให้บอกข้าไปละมาถึงยังไม่ได้พักเลยแล้วท่านจึงชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิเมื่อขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดีจึงทักทายด้วยการถามว่าหลวงพ่อไม่อยู่2 เดือนไปซุกซนที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าสาวน้อยแรกรุ่นดารุณี2 นางปรากฏกายขึ้นสวมใส่ชุดปัญจาวีแบบคนอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครูมือทั้งสองประคองอัญชลีพูดพร้อมกันว่าเรา2 คนไม่ได้ไปซุกซนที่ไหนเราต้องการจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดค่ะดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อค่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนก็จะแต่งตัวแบบเดียวกับคนที่นั่นแต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิมพานต์7 วันไปแค่7 วันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแต่7 วันที่นั่นเท่ากับ7 ปีของที่นี่นะคะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นไปวันเดียวก็พอต้องไป7 วันค่ะอีก7 ปีพบกันใหม่นะคะหลวงพ่อเก็บร่างพวกเราไว้ให้ดีแล้วพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตขอกราบลาค่ะกราบอย่างสวยงาม3 ครั้งแล้วก็หายวับไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่เข้าใจที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตหมายความว่าอย่างไรมีเสียงตอบชัดเจนว่าแล้วหลวงพ่อจะรู้เองค่ะลาก่อนท่านพระครูรู้ว่าเขาพากันไปแล้วจึงเก็บพานบรรจุร่างทารกเหี่ยวๆผู้นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วนายแดงกับนายขาวก็ทะเลทลายแชร์เชิญไปยิงนกตกปลากับเพื่อนที่เกเรเหมือนกับตน
แม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี่ยนจนหลังลายก็ยังไม่เข็ดหลาบจนคนเคี่ยนรู้สึกอ่อนใจได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้สองหนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่ำเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดอยู่ก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวและคนกันป่านนี้หลวงน้าคงเล่าพฤติกรรมของพวกเขาให้หลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้วจะถูกเคี่ยนไหมนี่นายแดงพูดขึ้นแล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะน้องชายพูดปลงๆเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดหรอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมเองสองคนโดนกฎแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไปคิดเป็นการบ้านนะแล้วก็ลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน